โลกตะลึงน็อตกิตตินชัยยาดึงสามมาสเตอร์ดุอ้วนรีเทิร์นป้อมวินิจกำปั้นบาซูร่วมเวที The Not Show 2024ร้องเล่นเต้นโชว์ไม่ธรรมดาฮือฮาไม่หยุดกับเวทีประกวดใหม่ที่มาแรงตั้งแต่ต้นปีกับเวทีประกวด The Not Show The Not Show 2024ค้นหาหนุ่มหล่อเด่นคนใหม่ซึ่งจัดจบงานไปแล้วกับงานแถลงข่าวใหญ่อลังการที่มิลินคลับ RCAฟาดแรงๆนำทับแรงดุเดือดโดยน็อตกิตตินจิกิจศิลปินประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ The Not Show The Not Show 2024และชัยยากรุงผู้จัดการกองประกวดพร้อมกับ3มาสเตอร์ดารารุ่นใหญ่ตัวแม่ตัวจริงอ้วนอนันต์หรืออ้วนรีเทิร์นช่างแต่งหน้าร้อยล้านป้อมวินิจบุญชัยศรีและตำนานนักร้องหุ่นล่ำกำปั้นบาซูค่ะก็โปรเจกต์เดอะน็อตซีซั่น3นี่นะจริงๆเรามีมาตั้งแต่1 2แล้วส่วนโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่าเราเฟ้นหาง่ายๆเลยพอยต์หลักเราต้องการเฟ้นหามันนักแสดงนะฮะที่จะเล่นเรื่อง The Backstage นะฮะความลับหลังเวทีของเรื่องนี้ครับใช่ครับความพิเศษมีแน่นอนฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเดอะน็อตเนี่ยต้องมี3สิ่งด้วยกันนะฮะนั่นคือคาแรคเตอร์อินเนอร์พาวเวอร์นะฮะคนที่จะเป็นนักแสดงก็ตามแต่นะฮะต้องมีประสบการณ์คือการร้องเล่นเต้นโชว์และสำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ได้มาสเตอร์ทั้ง3ท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแม่ๆพี่ๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเราอะไรเงี้ยก็มาร่วมโปรเจกต์กันนี้ในตามแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับคือเราอยู่ตรงนี้มานานนะคะเราอยากได้นักแสดงที่ดีมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่ครับวงการมาแล้วก็ออกไปเล่นเรื่องเดียวแล้วออกไปเราอยากจะได้คนที่เป็นนักแสดงมืออาชีพที่อยู่ในวงการได้นานๆจริงๆเพราะว่าวงการบันเทิงเนี่ยนะคะเขาเปิดกว้างไกลมากเพราะฉะนั้นนักแสดงอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็เลยอยากได้ตัวจริงเพราะฉะนั้นวิธีการคัดก็คือจะต้องคัดคนที่เล่นได้จริงๆค่ะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเป็นไปตามบทที่เขาจะวางไว้แต่ผมขอเอาน้องๆที่อยากที่ใจมาใจเต็มที่เลยอยากจะเข้ามาเรียนรู้จากพวกเรานะครับแล้วก็จริงๆการเล่นซีรีส์วายก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยากเหมือนกันอยากจะได้น้องๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้เราจริงๆครับก็เหมือนกันครับก็คือเราต้องเอาคนที่แบบมันใช่จริงๆแล้วก็อย่างก็คือก่อนที่มันจะเล่นซีรีส์วายเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเวทีการประกวดเป็นหานักแสดงซึ่งมันจะแตกต่างจากการประกวดทุกเวทีกว่าหลายๆเวทีที่ป้อมเคยเจอมาเพราะว่าอย่างหลายๆเวทีก็คือเราคัดเด็กที่ได้แล้วค่อยไปหางานแต่อันนี้ปุ๊บเด็กที่ได้ตำแหน่งปุ๊บเล่นงานมีงานรอให้เล่นซีรีส์วายจริงช่องเตรียมเต็ม25เลยทันทีถึง6คนใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าจะบอกว่าก็ค่อนข้างเครียดกับคุณน็อตอยู่ว่าเราแบบจะมาทำเป็นเล่นได้ได้ไม่ได้นะไอ้พวกแบบเด็กฝากหรือเด็กอะไรที่มันแบบเป็นพอดเรื่องของละครซีรีส์นี้เราจะไม่เอาเพราะว่าเราต้องการคนที่มันออกไปแล้วมันใช่จริงๆแล้วก็คือตรงนี้ภาพรวมเราดูระยะยาวมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าเราทำเหมือนที่แบบเอาเด็กฝากไปเล่นปุ๊บพอถึงเวลาผลงานไปมันไม่มีกระแสตอบรับที่ดีแต่ถ้าเราคนที่ใช่จริงๆแล้วกระแสตอบรับดีปุ๊บระยะยาวนี่มันก็เกิดขึ้นหกคนนี่คือ6คาแรคเตอร์แน่นอนนะฮะก็ได้เห็นแล้วพอร์ตของเราเองอะไรเงี้ยก็คาแรคเตอร์แต่ละคนก็คือแซ่บแน่นอนแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่บางคนอาจจะเป็นบทที่เคยคุ้นเคยในวงการประกวดของเราก็ได้อะไรเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วนะครับผมก็ได้กับประสบการณ์โดยตรงจากมาสเตอร์ทั้งสามพาร์ทนะครับผมเองก็บอกตรงว่าเคยโดนในอ้วนดุนะช่วงประกวดก็ดุประกวดไม่ได้เลยแสดงไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยก็คือดุมานะแต่ว่ามันคือข้อดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้ข้อเสียของตัวเองว่าเรายังขาดตรงไหนก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ประสบการณ์นะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาสมัครกันเยอะๆนะครับใช่ครับก็คือว่าของรางวัลของเรานะฮะจริงๆแล้วมี10รางวัลด้วยกันรางวัลที่1ที่2ที่3เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รางวัล6คนที่ได้เล่นซีรีส์ของ GM 25และอีก1รางวัลเป็นรางวัล Best The Not นะครับคือ1คนน่ะจะได้ไปโอซาก้าร่วมโชว์กับมิรินนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นครับว้าวคือจริงๆอ่ะวันนี้คือวันปิดรับสมัครแล้วแต่เนื่องจากที่แบบว่าทำไมพี่ป้อมพี่ป้านคือคนเข้ามาเยอะมากแล้วเด็กแบบดีขึ้นเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราอยากได้อย่างที่พี่ป้อมพูดอ่ะเพชรจริงๆเฟ้นจริงๆน็อตก็เลยแบบว่าเปิดโอกาสยืดไปอีกถึงวันที่10แค่นั้นนะ10กุมภาพันธ์ใช่ๆตอนเราเปิดใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเวทีเซ็กซี่หรือเปล่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้สมัครทีนี้พอเราทำความเข้าใจว่าเวทีเนี้ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยที่อยากเข้ามาสมัครกับพลาด
แล้วก็ร้องมาทางเพจเยอะว่ายืดหน่อยยืดหน่อยหลายคนอยากเข้ามาสมัครใช่ไหมเราก็เลยยืดไปถึงวันที่10กุมภาพันธ์ครับอู้ยเห็นแล้วครับตอนนี้ก็คือปล่อยมาเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่งให้พี่ปั้นพี่ป้อมแม่อ้วนดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวันนี้ก็มาด้วยฮะบางส่วนก็ลดอยู่นะก็ดีหลายคนนะแล้วก็หลายคนที่เรามองแล้วเนี่ยมีแววที่จะก้าวไกลอยู่ในวงการบันเทิงได้จริงๆนะคะแล้วก็บางคนก็มีแววที่จะเอามาปั้นได้บางคนมีของอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาในเวทีนี้เนี่ยรับรองว่าออกไปจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็แล้วแต่คุณจะเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เดินเข้าไปสมัครค่ายไหนเขาก็ยินดีต้อนรับแน่นอนก็ฝากกันนะครับก็กับเวที The North Season 3นะฮะก็ฝากทุกคนนะที่แบบว่าชอบในเรื่องของซีรีส์นะฮะแล้วก็อยากแบบมีโอกาสนะฮะแสดงความสามารถต่างๆนะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับก็มาอยู่ทีมนะฮะแม่ป้อมนะฮะพี่กำปั้นแม่อ้วนนะฮะแล้วก็การดูแลจากผู้จัดการกองอย่างชัยยากรุงนะฮะก็มาอยู่บ้านหลังนี้นะฮะบ้าน The North หลังนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะสมัครได้แล้ววันนี้นะครับที่เพจ The North Thailand ครับ